จนถึงปะเตงแล้วค่ะก็ยังไม่ค่อยเห็นชาวปะเตงถือร่มแบบร่มพม่าแท้ๆอยู่ดีส่วนใหญ่ก็ใช้ร่มพลาสติกกันก็มาถึงที่เมืองปะเตงนะคะเราจะเห็นร้านขายของที่ระลึกจำนวนมากค่ะแล้วของที่ระลึกในร้านเนี่ยก็จะมีร่มปะเตงรวมอยู่ด้วยค่ะเราจะมาเข้าไปที่ร้านนี้นะคะไปถามว่าแหล่งขายร่มปะเตงหรือว่าแหล่งทำร่มปะเตงในเมืองเนี่ยอยู่ที่ไหนร่มเต็มเลยร่มที่นี่เนี่ยขายเป็นของใช้หรือว่าเป็นของที่ระลึกเดี๋ยวที่เดียวยาวนี่เลยยาวเราต้องเนี่ยนี่เลยตรงนั้นไม่ใช่เลยและสาวนี่เนี่ยและสาวนี่เนี่ยว่าจะรับเนาะและสาวนี่เนี่ยสุดมีวันนี้เนี่ยมาจะรับเดี๋ยววันที่ได้มาประเด็นที่เนี่ยประเด็นฮาโลวีนใช่ไหมคนที่มาซื้อมาจากไหนคะก็หลายประเทศครับก็ฟอร์เรนเนอร์มาเยอะครับแล้วคนพม่ามีไหมครับมีครับที่มันคุ้มที่มันเลยก็มาซื้อที่นี่แล้วขายแพงไหมซื้อเราที่มายาวงาเราที่ช่องไงอะยาวช่องไงอะมันจะทำกระแสร่มเล็ก500 จานได้วันละเท่าไหร่น้องกองน้องกองเนี่ยนี่อยู่ก็100 จานน้องกองอะไรชนิดนี้เหลือน้องอะไรชนิดอื่นเล่นเศษงาเล่นทางนี้จะรอเล่นต้มเศษผมมาผมคนพื้นเมืองปะเต็งเขาซื้อร่มมาใช้ดึงมามาสองอย่างปะเตงยามาเตยจะมีร้านร่มอยู่ทั่วไปหมดเลยหรือเปล่าหรือว่ามีตรงไหนเยอะๆไหมอ๋อที่ที่ใส่เนี่ยแหละเป็นร้านวันยาวต้องชี้เลยที่ใส่อะรออเมียซงอะรอหัวบ่เนาะมิวเรมาตะชูเนี่ยดาหูมิวเรอ่ะนี่ตรุนะจิชิสุมาปิงชิอ๋อไก่เนี่ยลิเขาก็ซื้อจากดาวทอนตรุว่านี่จะซื้อบ่เอ้บ่ตรุว่าเนาะยาอยู่เนาะจ้าเลยใช่ครับเขาบอกว่าไม่ขายส่งแต่เขาขายมากหัวไส้จ่ายหรือเขาก็อะไรล่ะอาจจะมาหลอดแล้วก็ยิวอ่ะจะมาหลอดปกุ้งแล้วกันขายถูกกว่าร้านขายของที่ระลึกก็คือเป็นเหมือนลักษณะขายปริมาณมากมากของเขานี่คือขายได้แบบว่าเดือนนึงสักกี่ร้อยอันกี่พันอันอย่างเงี้ยเราดีลูกเราจะรับได้ก่อนเนาะทำเที่ยงนี้เราก็จะบุกกินบุกกงไว้ที่เล็กๆในนี้ไม่แน่นอนไม่แน่นอนที่จะมีนี้นี้ประมาณวันสองวันก็หมดแล้วไปแล้วพี่โอ้ในตู้นี้ในตู้นี้วันสองวันก็หมดแล้วค่ะทำเองที่นี่หรือว่ารับมาจากที่อื่นลูกก็มาเกาหมูสูงจะรู้เยอะเลยงานรู้ไปปูเส้นรู้จีนดาลี่เดี๋ยวลูกจะติดชาติอ่ะดาลี่จะรู้มือลี่อยู่โคว่าเนี่ยเงียบเงียบแท้เลยสิไหมยังไงฉันจึงจะรู้ใครก็พูดการทำร่มที่ร้านนี้คล้ายๆกับที่ศูนย์บอดสร้างค่ะเพราะมีการซื้อโครงร่มและชิ้นส่วนต่างๆของร่มมาประกอบและประดับตกแต่งในร้านด้วยร่มที่ขายก็มีทั้งร่มใช้งานจริงๆและร่มที่เป็นของที่ระลึกสวยงามถ้าบอดสร้างมีร่มนางงามปะเตงก็มีร่มดาราค่ะมีแค่เมฆหมอกหรือไม่ใช่พอเข้ามาเห็นหลังร้านแล้วก็เป็นสาวพม่านั่งวาดแต่งแต้มสีสันลงบนร่มแล้วเนี่ยจะนึกถึงภาพของสาวบอดสร้างค่ะนะคะสาวบอดสร้างที่สันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ก็ไม่ต่างกันก็คือจะนั่งวาดระบายลวดลายสีสันอยู่บนร่มเช่นเดียวกันถามเขาว่าเขาเป็นปะเตงไหมแล้วเขาทำร่มแบบนี้มานานเท่าไหร่แล้วมาปะเตงดูแลใช่ครับน้องโอซ่าที่มาดีที่ไม่ร่วงงานเราหลับเราจ่ายแล้วเสร็จให้ในแต่ละสิประมาณ20 ปีแล้วโอ้โห20 ปีแล้วเหรอที่เสียดิที่โรงงานเสียดิโรงงานเสียอันนั้นอามาตะลงเนี่ยแต่เราเต็นเอาหมด
ต่มีเลยแต่มีไรดอกมาทำจะเล่นมาละลวดลายต่างๆพวกนี้ค่ะเขาคิดขึ้นมาเองไหมคะหรือว่าแล้วแต่ว่าลูกค้าอยากได้อะไรมากูเลยเสื้อลายบีเดอร์ล่างเลยยี่ห้อเขาเลยมีเนี้ยเขาเป็นสินค้าในแบรนด์ลายที่ได้รับความนิยมมากแล้วก็ลูกค้าชอบมากๆเนี่ยคือลายเนี้ยต้องใจเดือดร้อนสิอะลูกเอ้ยนี่ใจเดือดร้อนอย่างเลยลายกุหลาบลายกุหลาบนี่คนชอบเยอะอะคะครับผมการลงสีสันและลวดลายบนร่มก็ไม่ต่างจากบอดสร้างค่ะสาวพม่าก็สามารถใช้ผู้กันจุ่ม2สีก่อนสะบัดผู้กันเป็นลวดลายดอกไม้ได้โดยไม่ต้องมีโครงร่างแต่ว่ากันตรงๆนะคะลวดลายร่มบอดสร้างดูจะวิจิตรงดงามและหลากหลายมากกว่าค่ะร้านขายร่มนะคะใจกลางเมืองปะเตงแห่งนี้ก็ยังถือว่าไม่ใช่ร้านขายส่งจริงนะคะเป็นร้านขายในปริมาณมากเท่านั้นเองแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ขายให้กับคนต่างเมืองทั้งซื้อไปขายแล้วก็ซื้อไปเป็นของที่ระลึกค่ะจะต่างกันก็ตรงที่มีการตกแต่งเพิ่มความสวยงามให้กับร่มหลังร้านเลยซึ่งก็ยังไม่ใช่แหล่งผลิตร่มปะเตงที่ใหญ่หรือเป็นโรงงานจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเราคงต้องออกเดินทางตามหากันต่อค่ะว่าแหล่งผลิตร่มของเมืองปะตีนั้นอยู่ที่ไหนแล้วก็ทำกันยังไงค่ะมากเลยค่ะถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยร้านแบบนี้ต้องเรียกว่าร้านรับซ่อมรองเท้าแต่ว่าพอเป็นที่นี่แล้วเนี่ยดูจากสิ่งของที่เขาวางไว้แล้วก็บอกว่าซ่อมได้เนี่ยมันมีมากกว่านั้นมันมีร่มมันมีกุญแจมือแล้วก็มีไฟฉายด้วยเดี๋ยวเข้าไปดูร้านนู้นนะคะว่าพี่เขานั่งมองอยู่นะดูดิว่าเขาซ่อมอะไรได้บ้างแล้วซ่อมร่มได้ยังไงด้วยซองคะอันนี้เขาทำอะไรเยอะแยะมากเลยแต่ที่ผู้อยู่ตลาดที่พี่อยู่ซึ่งมันซ่อมไหนซ่อมร่มซ่อมร่มซ่อมได้ทุกแบบเลยอะโกนต้องเปลี่ยนหรือยังที่อยากเปลี่ยนอะไรได้เปลี่ยนได้ทุกอย่างครับซ่อมได้ทุกอย่างเลยร่มมาซ่อมเขาลงเท้าซ่อมแล้วอาชีพแบบนี้เนี่ยมีคนมาซ่อมร่มเยอะทุกวันเลยเหรอนี่ได้ไม่ถึงมาถึงมาไม่เปลี่ยนที่มาไม่เปลี่ยนมีครับอ๋อแสดงว่าคนปะเตงนี่ใช้ร่มกันเยอะมากเลยนะคะแล้วทางแล้วก็ไม่ทิ้งด้วยเอามาซ่อมตลอดเลยแล้วแต่ก่อนเคยทำร่มปะเตงตีไหมคะปะเตงที่ยาวหรอมาโลกูดีที่ดีไปคือที่อันนี้ถ้าเป็นบ้านเราอะค่ะก็คงจะไม่มีใครเอามาซ่อมก็คงจะทิ้งไปแล้วหรือว่าที่นี่มีร้านรับซ่อมอย่างนี้ซ่อมได้ไหมยากเลยกินยากเลยใช่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 ถึงไม่ช่วยอะไรเลยใหญ่เลยใหญ่ตัวโจทย์ตีโดยใหญ่จะมาที่จุดพังวันจะมาตัวโจทย์ตีใหญ่ค่ะได้พอขโมยได้ร่มอันนี้นี่คือตอนที่หยิบมาเนี่ยโครงข้างในเนี่ยค่ะหลุดไปหลายซี่แล้วแล้วก็เปลี่ยนซ่อมโดยการเอาลวดมาร้อยตรงโครงนี้ใหม่นะคะตอนนี้ใช้งานได้เรียบร้อยแล้วค่ะโอ้ยร่มสีแดงเหมาะกับเรามากนอกจากร้านรับซ่อมร่มที่เห็นอยู่เป็นแถวเป็นแนวอย่างนี้แล้วเนี่ยมองเข้าไปด้านในปรากฏว่ามีร้านรับซ่อมร่มอีกเหมือนกันแต่ว่าเป็นร้านที่อยู่ในแผงคือสภาพดีหน่อยไม่ได้อยู่ริมถนนแบบนี้ค่ะเดินเข้ามาตรงนี้แล้วเนี่ยต้องขอใช้เพลงพี่เบิร์ดจริงๆค่ะต้องใช้คำว่าซ่อมได้เพราะว่าซ่อมได้ทุกอย่างจริงๆนะคะไม่นอกเหนือจากร่มนอกเหนือจากรองเท้ากระติกน้ำร้อนค่ะก็ซ่อมได้กระเป๋าก็ซ่อมได้ไฟฉายค่ะซ่อมได้หมดเลยย้อนอะเขาเตะย้อนอะเล่นเยอะกว่าปีอ่ะพอละพอเล่นได้ใช่ไหมเล่นชิงยังเหรอเล่นการเล่นมันไปไหนมันก็พอเดียวเพียงดีได้ไม่ใช่ขายส่งครับขายปลีกขายปลีกพอเดียวเพียงดีนี่คือบรรพบุรุษรุ่นพ่อรุ่นแม่ปู่ย่าตายายเนี่ยขายร่มมาตลอดชั่วชีวิตเลยค่ะตอนนี้คุณยายเนี่ย70กว่าปีแล้วก็ยังขายร่มอยู่แต่ว่าตอนนี้ก็ขายไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วนะคะอ
ตอนนี้มาอีกร้านหนึ่งแล้วค่ะจะอยากรู้ว่าแหล่งที่ทำผลิตร่มนะคะจนมีร่มมาขายอยู่ที่นี่เยอะแยะเนี่ยเขาทำกันที่ไหนครับเออสาวเลยเยอะสาวเลยไหมเจ้าเอ่อกงเนี้ยประมาณเชียร์แล้วใส่ยงเขาบอกว่าบริษัทใหญ่ๆไม่มีโรงงานไม่ใช่โรงงานใหญ่แต่เขาเหมือนแฟมิลี่เขาก็ทำที่บ้านเขาบอกว่าที่นั่นนู้นไม่มีที่พอดีโคเรชันในแบบดีโคเรชันที่นี่ก็คือทำตัวเหมือนกับว่าโครงสร้างมาแล้วก็มาตกแต่งที่นี่ไม่สั่งมาที่ไหนแต่ก็อาจจะไม่รู้จะอะไรก็อาจจะไม่อ๋อถนนเชสดอยอ่ะเห็นฉันเห็นว่ามันกว้าง